นะครับตามนี้ผมบอกนะครับหลังจากนะครับตำแหน่งดวงดาวนะได้มาถึงช่วง8มีนาคม6 6ถึง19เมษายน66นะจับตาดูให้ดีนะครับมีโอกาสนะที่จะเกิดสึกใหญ่สึกขยายตัวและไม่ช้าไม่นานเราก็เห็นนะครับว่ารัสเซียเริ่มรุกหนักนะครับเริ่มที่จะจัดหนักนะครับในบักมุดนั่นเองนะครับสมอรับภูมิที่เรียกว่านองเลือดมากที่สุดก็ได้นะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นรัสเซียเริ่มส่งสัญญานะครับรุกหนัก จัดหนักนะครับดูเหมือนว่าใกล้ที่จยึดนะบักมุดนะได้สําเร็จแล้วบักมุดนี่คือตําแหน่งนะที่สําคัญที่จะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถยึดครองนะครับดินแดงทางภาคตนออกนะของยูเครนได้ทั้งหมดอนะ่ะพูดง่ายคือในเขตดอนบาสนะครับซึ่งเป้าหมายภนรกิจของรัสเซียเนี่ยบอกไว้ว่าเขาจะพยายามผนวกดนะดินแดนที่เป็นสองสาธารณรัฐนะที่ปลดปล่อยออกมานะนั่นก็คือ สาธารณรัฐนะครับอ่ดนเนสและก็สาธารณรัฐลูฮันนั่นเองเพราะนั้นรารัสเซียนะครับสามารถยึดบักมุดได้เนี่ยก็คือปูทางนะที่จะเข้าไปนะยึดครองในตะวันออกนะครับของยูเครนนั่นเองนะครับแต่ที่านายทีิพดดีเซเลนสิกี้นะครับของยูเครนเนี่ยนะครับก็อ่บอกว่าไม่ให้ถอนทัพนั่นเองนะแม้จะถูกล้อมเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบนะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ติดแล้วหรือยังนะเพราะว่า ข่าวนี้ผมพูดมานะก่อนที่คลิปนี้จะออกเนะี้ยนี่ผมนะพูดมาก่อนเมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะตอนนี้คือสัญญาณนะครับที่บอกว่ารัสเซียเริ่มลุกหนักนะจัดหนักนะครับที่ใกล้ยึดบักมุดเนี่ยได้สําเร็จนะครับก็เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ก็ได้ของรัสเซียนะว่าสู้ไม่ถอยนะเพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจที่จะปลดปล่อยสอสาธารณรัฐนะครับทางภาคตนออกของยูเครนนั่นก็คือ โดเนสแล้วก็ดูหันนะครับในเขตดอนบาสนอ่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับก็มีข่าวว่าทางรัสเซียจัดหนักอีกแล้วนะมีการยิงนะขีปนาวุธเนี่ย84ลูกนะครับถล่มนะทั่วแล้วก็ปูพรมยูเครนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมีการใช้ก็เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะจะวดขีปนาวุธนะความเร็ว เหนือเสียงยิ่งยวดเนี่ยนะถล่มเข้าไปนะเรียกว่ากระจายตัวนะในยูเครนเลยทําให้มีพลเรือนนะตามข่าวเนี่ยเสียชีวิตนะครับเคนนะครับอันนี้คือสัญญาณเตือนนะครับว่าขณะนี้นะครับสงครามนะอาจจะรุนแรงขึ้นและจะขยายตัวนะครับหลังวันที่8มีนาคม66นะตาที่ผมคาดการจากตำแหน่งดวงดาว3ดวงที่มีความคล้าย ในช่วงที่นะเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อ84ปีที่แล้วนะครับหรือมันจะมานะบรรจบนะครบรอบนะครับวงรอบหรือว่าไซเคิลนะของวัตจักรในช่วง8มีนาคมนะถึง19เมษายน6 6นะครับที่ตำแหน่งดวงดาวม,มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสงครามและเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเกิดมหาสงครามโลก ครั้งที่3หรือไม่นะครับต้องจับตาดูนะเพราะว่าพอหลังจากวันที่8มีนาคมโคป็นต้นมาเลยเห็นเลยนะครับว่าการต่อสู้นะครับเริ่มดูเดือดขึ้นสอดคล้องกับนะช่วงสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิด้วยนะครับก็ถ้ามองจากการกระทําของมนุษย์ก็เหมาะและนะในการที่จะสู้รบกันนะตราบใดที่ความขัดแย้งไม่ลงรอยกันความเป็นปฏิปักษ์นะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครน และพันธมิตรยูเครนนะครับที่นำโดยสหรัฐแาะาจักเนี่ยย,ยังคงดำเนินต่อไปนะครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ